สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยายชาแนลค่ะพี่น้องคุณสภาพมากินเมนูตำอีกแล้วค่ะพี่น้องตำบกฮุ้งนะคะพี่น้องปลาล่าค่ะบ่มีปูด้วยค่ะพี่น้องใส่สตอค่ะขนมจีนส้มตำเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแล้วก็มีกระหยังน่องนึ่งค่ะผักก็จะมีมะเขือพวงผักกระท้อมค่ะแล้วก็กะหล่ำปีม่วงค่ะพี่น้องมาค่ะมากินในการแซ่บๆกับข้าวปุ้นต้มลงมันเป็นยังไงคะต้มแล้วไปเห็ดอย่างอื่นค่ะมันก็เลยเส้นค่อนข้างสะเปื่อยแน่ค่ะพี่น้องปกติย่าสมัครขปุ่นทีเส้นทีแบบเหนียวแน่ค่ะพี่น้องสตอไม่ใหญ่ๆมะเขือพวงเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเก่าค่ะเส้นใดข้าวปุ้นต้มเปื่อยไปหมดข้าวปุ้นเส้นแห้งต้มๆแบบว่าก็ต้องพอดีกินนะคะพี่น้องเปื่อยเกินไปกับบอแซบทำยังไงค่ะว่าซื้อบ่เผ็ดปานใดพี่น้องยังเผ็ดพี่น้องคือว่าผ้ากินแต่ข้าวปุ้นพี่น้องเป็นเมนูที่บ่เบื่อค่ะกินได้ตลอดเลยค่ะพี่น้องส้มตำกับมะฮุ่งสมัยก่อนอยู่บ้านปิ่งไก่ถึงนั่งไก่เดือบบนเรือเลยพี่น้องมาอยู่กรุงเทพอยู่จะได้พาหลอกออกอ
ที่แน่นบางกล่องก็มันยังเลยค่ะตามกล่องแปลกเผ็ดค่ะว่าสิบ่เผ็ดเอาพอกล่อมแก้มสตอของหอมลงไปแกงยังไม่อีกเลยพี่น้องแต่ว่ากินตะไคร้ไร้กระเบื้อเราก็มากมาสตอยื้อตามหุ่นกระปุ่นเอาใส่ลงมาคือสกินมาเบิดกันมันคือจมูกอ
คุณผมเครื่องมัดดำไม่อร่อยเผ็ดอะไรพี่เนาะไปนะคะพี่น้องพอกันคลิปนะคะจะเป็นเมนูอาหารอีกอย่างทำพี่น้องคอยมาติดตามมาหลุนมาเชียร์กันนะคะขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ